าร์ช่วง Saturday Talk สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนตัวเจอแล้วเริ่มไอเดียธุรกิจนี้ได้ยังไงชินจูกุเอาเลทคือมันบังเอิญนะครับปกติแล้วเสื้อผ้าเนี่ยที่ญี่ปุ่นเขามีธุรกิจอย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยไม่มีเพื่อนผมเขาทำธุรกิจนี้ก็เลยอยู่ที่ญี่ปุ่นเหรอฮะอยู่ที่ญี่ปุ่นถามว่าเอ้ยสนใจธุรกิจนี้หรือเปล่าค่ะว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวก่อนนะตอนคุณจิ๋วเริ่มนั่นกี่ปีมาแล้วเมื่อสัก3ปี2ปีกว่าซึ่งตอนนั้นไม่มีเลยใช่ครับธุรกิจแบบนี้ไม่มีแต่ที่ญี่ปุ่นเขามีไปก่อนหน้านี้แล้วใช่อ๋อซึ่งตอนนั้นเพื่อนที่ทำธุรกิจอยู่ที่นู่นมาคุยกับคุณจิ๋วคุณจิ๋วปิ๊งไอเดียนี้ไหมว่ามันในไทยมันไปได้คือในไทยเนี่ยไม่มีเสื้อผ้าในไทยเนี่ยก็จะขายอยู่ตามเปิดท้ายไปเปิดท้ายแบบตลาดนัดเปิดท้ายขายของอย่างนี้ทีนี้พอมาเปิดอย่างเงี้ยมันก็แปลกโดยปกติแล้วมันจะแปลกตรงที่ว่ามันขายเป็นน้ำหนักขายเป็นขีดคือเราชั่งขายเลยไอ้อะลองเสร็จปุ๊บเลือกเสร็จปุ๊บก็เอามาชั่งแล้วก็ขายเป็นชิ้นขายเป็นชิ้นของเราขีดเท่าไหร่ขีดละ30ครับขีดละ30แต่ก่อนที่จะไปนั่นนะเราดูนะที่นี่เยอะมากเราอยู่ที่สาขาทาวินทาวทาวินทาวมีทั้งหมดกี่ชั้นคะมีทั้งหมด4ชั้นครับ4ชั้นแบ่งอะไรเป็นยังไงไหมหรือว่าคละกันไปเดินได้หมดเลยของทุกอย่างเนี่ยคละกันหมดเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้มีแค่สาขาเดียวนะค่ะยังมีสาขาอีก17สาขา17สาขาครับขยายขนาดนี้แล้วครับเดี๋ยวก่อนเริ่มสาขาไหนสาขาแรกสาขาทาวินทาวเนี่ยครับทาวินทาวนี่ตอนแรกๆเริ่มมา3ปีที่แล้วถูกไหมครับกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างก็อย่างที่เห็นนะครับก็มีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็จะมีคนซื้อมาขายต่อเรามีแหล่งรับมาจากไหนบ้างคะโดยปกติจะมีจากญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็อเมริกาแล้วเราต้องคัดไหมวิธีการกระจายว่าสาขานี้เป็นอะไรสาขานี้เป็นอะไรเราแยกบ้างว่าโอเคสาขานี้เอาอเมริกาญี่ปุ่นสาขานี้ญี่ปุ่นเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยก็มีเราเปิดปิดกี่โมงสาขานี้นะเปิดปิด9โมงถึง4ทุ่ม4ทุ่มเลยครับแล้วแต่สาขาคือมันก็แล้วแต่มีตั้งแต่7โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนสงสัยอ่ะเช้าๆมีคนมาเดินเหรอมันจะมีบางสาขาที่เป็นตลาดอ๋อคือพอเขาตลาดมันเริ่ม 05:00 นครับหมดตลาดมันก็จ่ายกับข้าวเสร็จต้องมาเดินช้อปปิ้งเสื้อผ้าหน่อยเลยต้องเปิดเช้าเลยต้องเปิดเช้าตอนนี้ที่บอกว่ามี17สาขาแล้ว3ปีที่ทำมาในหัวคุณจิ๋วมีแผนจะขยายสาขาต่อมั้ยปีหน้าน่าจะสัก20สาขา20สาขานั่นคือเป้าของปี58ป่ะใช่เป้าใหญ่ของธุรกิจนี้คืออะไรก็น่าจะประมาณสัก300สาขาน่าจะได้ในกี่ปีภายในสัก3ปีครับ3ปี300ได้ไม่ได้ไม่รู้นะคือเราไม่รู้หรอกว่ามันจะได้หรือไม่ได้แต่ว่ามันเป็นเป้าที่เราวางแผนไว้นะคะแล้วนอกจากการขยายสาขาแล้วเรามีการพัฒนาร้านของเรายังไงเพิ่มเติมไหมหรือว่าของที่ลงมามันก็คือการที่เราเติมอะไรใหม่ๆลงไปอยู่แล้วใช่ๆโดยปกติเนี่ยคนส่วนใหญ่ลูกค้าเนี่ยเขาไม่แคร์หรอกว่ามันจะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเพราะว่าเขาเลือกเขามันจะเขาไม่สนมันอาจจะลกบ้างแต่มันก็ไม่ถึงขนาดว่าลกจนหาไม่ได้ยิ่งเขาไปคุยเขาได้ไปคุยไปหาไปอะไรเนี่ยเขาแล้วหยิบมาแล้วมีความสุขเขาแบบฉันเนี่ยแบบเจอคนเดียวแล้วแบบของฉันอะไรเงี้ยของฉันมีคนไปคุยแล้วเจอแบบสุดยอดตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยมีไหมผมเคยเจอเสื้อผ้าตัวนึงซึ่งมันเป็นเยนมันเป็นแสนเยนอ่ะมันติดเป็นแสนเยนนะซึ่งผมเฮ้ยแสนเยนเท่าไหร่วะก็มาคำนวณดูก็คำนวณดูปรากฏว่าเสื้อตัวนั้นฮะไอ้กระโปรงตัวนั้นอ่ะราคา 30,000 เพราะฉะนั้นอยู่ในสภาพโอเคเลยมันของใหม่ของใหม่เลยของใหม่แต่คุณขายขีดละ30มีอีกมั้ยอย่างเงี้ยอีกไอเทมพวกนี้เนี่ยจะมีคนกรี๊ดนะคือเค้าผมก็ได้ยินเสียงกรี๊ดผมก็ตกใจก็นึกว่าแบบมีเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหมายถึงว่าคุณขายขายอยู่มีเสียงกรี๊ดลอยมาเขาเป็นอะไรคะไม่สบายอะไรเปล่าคือเขาอะเขาไปเจอรีไวสะสมตัวนึงอะที่มันเป็น
ผมไม่รู้ผมคือผมไม่รู้เรื่องไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นนะแต่ว่ามันเป็น limited edition อันนึงที่มันหายากมากเสียงกรี๊ดลอยมาแบบไหนฮะขนาดเดซิเบลไหนฮะต้องลองกรี๊ดดูครับเนี่ยเนี่ยนะอย่างนี้เลยกรี๊ดมากฉันใช่แล้วเจอแล้วก็พวกเสื้อผ้ามอเตอร์ไซค์ครับเสื้อผ้ามอเตอร์ไซค์พวกนี้มันราคาเป็นหมื่นเป็นหมื่นใช่ใช่ทีนี้ก็มาหาเถอะมีเหมือนกันก็มีบ้างมีบ้างนะคะเอาละค่ะโหคุณเจ๋วันนี้สุดยอดเลย300สาขา3ปีนะนั่นคือเป้าที่เราจะไปไม่เป็นไรก็เดี๋ยวอีก3ปีก็มาเจอกันใหม่ได้เป็นกำลังใจให้ขอบคุณทำให้ได้นะขอบคุณคุณจิ๋วมากค่ะที่มาแนะนำเรื่องราวดีๆแบบนี้แต่ขออนุญาตอยากได้อารมณ์แบบเสียงกรี๊ดบ้างเดี๋ยวขอไปช็อปก่อนนะ นะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราไปดูเสื้อผ้ากันไปค่ะบาทก็ไม่แพงเนาะนะคะคุณผู้ชมคะมาที่นี่นะคะต้องใช้เวลาเลือกสักหน่อยนะคะแต่รับรองว่าได้สินค้าดีราคาไม่แพงกลับบ้านแน่นอนค่ะเอาละค่ะช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรากลับมาอร่อยกันที่ร้านเฟย์บายไฟสักครู่ค่ะ